ที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์หน่อยนึง3มื้อ2คืนเนาะต่างประเทศมันจะเป็น30พันกี้ 6,800 โอห์มอื้อหือวัดพ่อพระแก้วเนาะพระแก้วมรกตเคยปฏิสถานอยู่ที่แห่งนี้เนาะสุภะรามักจอผู้ใส่จะเป็นแลนด์มาร์คหลักเห็นมาจากเทียเศษเป็นเทียเอกสารของการเป็นไปเลยHi, สวัสดีทุกคนเดี๋ยวนี้จนนี่ก็ได้มาอยู่ที่สนามบินล่วงเขาบางเนาะพอดีว่าเป็นท้ายอาทิตย์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เลยว่าจะไปเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์หน่อยนึงในเวลา3มื้อ2คืนเนาะมาเบิ่งนํากันว่าเจ้านี่สิพาไปไสแดแล้วก็ไปลิ้นบ่ได้แดกินข้าวบ่ได้แดแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นบ่ได้แดซึ่งมื้อนี้ก็จะเดินทางไปกับลาวสกายเวย์เดี๋ยวไปเจอกันอยู่คุณเดี๋ยวนี้เขาก็มาฮอดโรงแรมกันแล้วหลังจากที่เขาลงย่นมาเมื่อกี้เนาะโรงแรมที่เราจะพักนั้นก็คือโรงแรมจันทปัญญาเพิ่นก็จะตั้งอยู่ล่างของหอวัฒนธรรมเราจะเข้าไปเช็คอินกันเลยก็อยู่ฮานซินด้าลาวเดิมเนาะฮานซินด้าลาวเดิมตัวนี้นี่จะมีมาเวียงร่ายฮอบอยู่แต่ว่ายังบ่เคยได้มาแวะจักบ้านเถื่อได้ยินเสียงว่ามีชื่อเสียงแล้วก็อยากลองมาเบิ่งมื้อนี้เพื่อนที่ยักษ์มากับมาได้เลยตามหอยจุดนี้มาเลยเพราะว่าหานเพิ่นแซ่บพี่ลี่ท่านเพิ่นก็อยู่หน้าคลองตลาดทานล่วงเนาะแล้วก็อยู่ทางล่างคลองอเมซอนเดี๋ยวกินกันวันนี้เรากำลังกินอาหารเสาร์เนาะอาหารเสาร์ของเพิ่นจะเปิดหอ 11 โมงคือว่ามีข้องกินไล่ครับเตรียมกำลังที่จะไปเดี๋ยวต่อนี่ออกก็ออกมาจ้าหงเหี่ยมแล้วเนาะเราว่าจะไปซ้อคาเฟ่ที่นางคืนคอฟฟี่นิดนึงแล้วก็อาหารคืนและหนึ่งก็มีห้านหนึ่งที่ขึ้นชื่อห้านโคโค่แอนด์โคเนาะมันเป็นจะตั้งอยู่แถวแถวพ่องนี่แหละเดี๋ยวนี้เขากลับมาอยู่วัดชีสะเกดเนาะวัดชีสะเกดจะตั้งอยู่โครงการข้ามกับห้อขำแล้วก็วัดพระแก้วดอกห่างจากแม่น้ำคลองประมาณ150เมตรเมตรแหละสำหรับปีเข้าสมเนี่ยสำหรับคนลาวจะแม่น 5,000 กีบต่อคนเนาะแต่สำหรับต่างประเทศมันจะเป็น 30,000 กีบอยู่ในวัดทางอองพวกเพิ่นก็จะมีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ทางไหนนี่ประมาณ 6,800 โอห์มอื้อหือพี่นี่เขาก็ได้ย่างข้ามฝากมาเรียบร้อยจะเป็นวัดห้อพระแก้วเนาะสำหรับค่าเข้าคนลาวเขาก็สำเกาเนาะ 5,000 กีบต่อคนวัดห้อพระแก้วซึ่งเคยเป็นวัดที่พระแก้วมรกตเคยปฏิสถานอยู่ที่แห่งนี้เนาะวัดสีเล่าละให้ข้อมูลได้บ่ได้เนาะเพราะว่าประวัติศาสตร์เพิ่นละเอียดอ่อนแฮงแต่ว่าผู้ได้ที่เข้ามาก็สามารถเข้ามาอ่านเบิ่งประวัติศาสตร์เพิ่นได้แต่มาเวียงจันทน์ก็ยังบ่ได้
เจยังบ่เคยได้เข้ามาแวะจักหอบเป็นเท่านี้แหละที่แบบตั้งใจมาเดี๋ยวนี้เขาก็ได้มาอยู่ที่วัดซี่เมืองเนาะซึ่งวัดซี่เมืองนี้มีประวัตินั่นก็คือมีผู้หญิงที่ท้องแก่คนหนึ่งกับม้าตัวหนึ่งได้เสียสละตนเพื่อเป็นพี่เฝ้าเศร้าหลักเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้ตั้งชื่อวัดนิวาวัดซี่เมืองก็คือย่อมาจากชื่อนางซี่ทุกปีที่ก่อนจะมีบุญนมัสการพระธาตุหลวงก็ต้องมาจัดพิธีเฮ็ดบุญอยู่วัดซี่เมืองก่อนแล้วจึงไปจัดอยู่บุญต่อสำหรับทางหน้าวัดเพิ่นก็จะมีถ่ายพวกกูเขียนดอกไม้มีอย่างที่เพื่อนเอาไว้บูชาแล้วก็มีนกไว้ไปปล่อยอีกมาแล้วโอ้ยแยกที่ไปเลาะมาเมื่อยๆเนาะกับข้าวมานั่งกินน้ำมะพร้าวเย็นๆสักหน่อยก่อนแล้วก็เลยกินข้าวกินน้ำก็ไปเลาะต่อเย่ห้าหอมอ่ะหอดแล้วกับซีมีจืดเสี้ยวอัวนะครับจืดส้มสุผักลามักจอกระเจียวมักเลนอันนี้ก็จะเป็นแกงส้มไก่ลาดอันนี้ก็คือซีนหมูป่าที่มันเอาไปตากมันเอามาจืดนี่ของเรามาฮอสประตูใส่กันเรียบร้อยเนาะประตูใส่จะเป็นแลนด์มาร์คหลักของนครหลวงเวียงจันทน์ประตูใสก็จะตกแต่งไปด้วยศิลปะแบบลานสร้างเนาะก็จะนำเอาสัตว์ในความเชื่อของลาวเฮานั่นก็คือพญานาคและกินรีเป็นต้นซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีคนแนะนำให้เฮามาเบิ่งเรื่องการรีไซเคิลอาร์ตเหล่าศพเนาะโอ้โหว่าทางในซีมีย่างแดงละกะซีมีเครื่องอาร์ตนี่ย่างเดียวเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งนำกันสบายดีสบายดีเดี๋ยวเนี่ยเพื่อขึ้นไปรีไซเคิลอาร์ตเนาะก็หมายว่ารีไซเคิลอาร์ตแล้วไปเรื่องหมดเหตุคือว่าเป็นจุดมาจากเนี่ยผลิตภัณฑ์รีไซเคิลอาร์ตเฮาเนียนะเห็ดมาจากเจียเศษเป็นเจียเอกสารของการเปิดใจแล้วนะคะก็ไปนำมารีไซเคิลใหม่ด้วยแล้วก็เป็นผู้ปั้นนูนที่มีคุณภาพก็คือนะสามารถล้างน้ำได้ได้แล้วก็แข็งแข็งทนทานโดยคือบัดนี้เราก็สามารถนะเป็นผลิตภัณฑ์อุดอกก็คือผลิตภัณฑ์เพลงซาบลาวได้โดยคือแบบไหนงามจังหันเลยต้องมีซาบลาวซีไรอยู่ใช่เด็กเราก็จะมีอยู่สามห้องขายห้องขายที่หนึ่งหันยวนบ้านนาสลามีสถานีอยู่ของงานเราเลยและห้องขายที่สองอยู่บ้านหนองร่วงแต่เป็นห้องแต่นี่แหละอยู่บ้านหนองร่วงเหนือห้องห้าอยู่ใกล้กับกับโรงเรียนฟลาวพาซ่าเนาะและอีกห้องขายอันที่หนึ่งหรืออันที่สามก็คืออันน่ะห้องขายอยู่ไอเด็กซัมซอร์ที่กำลังจะเปิดใหม่ๆที่หนึ่งเจ้าเดือดแค่น้องข้ออันนี้นะอย่างน้องเบิร์นครับได้ตามสบายเลยนะตัดใจเจ้าหลังจากที่เขาไปเที่ยวมาเบิดช่วยแล้วเขาก็จะมานั่งพักผ่อนกินอาหารอยู่ฮานขอบใจเด้อซึ่งฮานเพิ่นจะเป็นบาร์ละกันรีสอร์ทพร้อมกันแล้วมื้อนี้คือเซ่นั่นก็คือมีนักฮ้องก็คืออายตานุบนั่นเองจะมาฮ้องเพลงเดียวไปเบิ่งนํากันเลยเขากลับมาคาเฟ่ที่อยู่ไกลๆล่างทานล่วงนี่นั่นก็คือ The Art House Cafe เนาะก็น่าสนใจแล้วได้กับคาเฟ่ตัวนี้ไปเบิ่งกันเลย Been a long day I just wanna lay down and sleep on my bed But you stuck in my head I don't know why Wish that you were next to me Cause it's been a ที่มาเติมพลังกินเย็นอาทิตย์อิ่มแล้วก็จะ
ขึ้นไปสันถึงสิพาทุกคนไปเบิ่งว่าสันถึงเป็นมียังแดงข้อนี้ท่านเดี๋ยววานหูที่ติดตามพระนางนี่ครับเป็นฟิล์มหรือฟงได้ผู้ที่ติดตามฝากพนักนี่เป็นของลูกค้าโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะมาเตรียมแบบจะฝากติดไว้สูงเนี่ยฮะบางคนก็จะเอากลับบ้านเราเรื่องของราคาเรื่องของพนักนี่มีประมาณได้เด็ดขนาดน้อยจะมี45,000ขนาดกลาง55ขนาดใหญ่65แล้วก็ขนาดใหญ่สุด200,000โอ้เจ้เดี๋ยวดิจนีก็มาอยู่ที่โลเคชั่นสุดท้ายของทริปแล้วเนาะก็จะมาแวะกราบไหว้พระธาตุร่วงเวียงจันทน์ซึ่งว่าเป็นสถานที่สำคัญอย่างยิ่งของสาวนครร่วงเวียงจันทน์และเป็นศูนย์ห่วมใจของประชาชนลาวทั้งประเทศอยากเขาจะเข้าไปทางไหนไปกราบไหว้ขอพรก่อนกลับบ้านก่อนกลับร่วงเข้าบ้านกันตอนนี้เจนี่ก็มาอยู่ที่สนามบินวัดไต่เป็นทีเฮียพอยแล้วเนาะก็ถือว่าจบเป็นทีเฮียพอยกับทริปนครร่วง3มื้อ2คืนอยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวลาวเที่ยวแล้วเพื่อเป็นการสร้างกระตุ้นให้เศรษฐกิจคล่องบ้านเฮาเพราะว่าประเทศเฮาเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างหลากหลายขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งทริปนี้จนจบเนาะทริปลาวเที่ยวลาวคล้องจนนี้ห้องทริปนี้ฝากทุกคนติดตามว่าทริปหน้าจนนี้สิไปเที่ยวไสเดี๋ยวไว้เจอกันทริปหน้าเจอกันบ๊ายบาย